หรือฟาบริกคือนวัตกรรมที่ประสานความเป็นธรรมชาติกับฝีมือของมนุษย์ผ้าคือศิลปะที่กลายมาเป็นปัจจัยสีที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็ใช่ว่าผ้าทุกผืนจะถูกนำมาใช้งานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเราอีกแล้วนะคะอยู่กับแนนแนนชาแนลนะคะก็อย่างต้นคลิปเลยนะคะเมื่อกี้เราพาไปดูผ้ามาแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะหรือแชร์ประสบการณ์เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็อยากทำเป็นคอนเทนต์EP ไปเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์นี้ชื่อว่าเล่าเรื่องผ้านะคะเล่าเรื่องผ้าในที่นี้ก็คือแนนเนี่ยชอบเก็บสะสมผ้าก่อนที่จะออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบเสื้อผ้าหรือออกแบบกระเป๋าอะไรก็ตามคือเราชอบซื้อผ้ามาก่อนหรือหาผ้ามาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยเบสพื้นฐานสตอรี่ของผ้าค่ะมันเป็นมายังไงบ้างแล้วก็ใช้ยังไงข้อดีข้อเสียยังไงก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะ อย่างแรกเลยก็คือเราอะค้นเจอผ้าที่เราเคยสะสมมานะคะก็คือเปิดกล่องมาปุ๊บโหแสบตามากน้องเขาก็คือผ้าเวลเวทหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าผ้ากำมะหยี่นะคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงต้นกำเนิดของเขาก่อนแล้วกันนะคะผ้ากำมะหยี่มีมานานมากก่อนคริสต์ศักราชสักประมาณ750ปีนะคะโดยค้นพบครั้งแรกเนี่ยที่กรุงแบกแดดส่วนมากผ้าตัวนี้ค่ะมันจะเริ่มจากการใช้ผ้าไหมในการถักทออันนี้มันจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเขาจะใช้ตัดเสื้อผ้าให้กับชนชั้นสูงชนชั้นราชวงศ์ประมาณนี้นะคะพอเวลเวทเริ่มแพร่ไปเรื่อยๆก็เข้าสู่ฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกกลางบ้างจนนะยุคหนึ่งยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะในการทอผ้าทำผ้าต่างๆเนี่ยมันทำให้ศูนย์กลางการผลิตเวลเวทนะคะไปอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีแล้วก็ในส่วนของการถักทอแล้วก็วิธีทำอันนี้แนนอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะไปอ่านเว็บฝั่งของต่างประเทศมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีเครื่องหนึ่งเขาเรียกเครื่องทอผ้านะคะเครื่องชนิดนี้เป็นเครื่องทอผ้าชนิดพิเศษจะเป็นเครื่องทอผ้าที่ทอผ้า2ชั้นโดยเขาจะเอาผ้าที่วัตถุดิบที่ใช้ทำกำมะหยี่อะค่ะมาทอพร้อมกันเนี่ย2ผืนทอไปพร้อมๆกันมันก็จะได้ความหนาความนุ่มก็เกิดเป็นเวลเวทขึ้นมาเกิดเป็นตัวผ้ากำมะหยี่ขึ้นมานะคะเมื่อก่อนผ้าเวลเวทอย่างที่เรารู้คือเขาทำมาจากผ้าไหมแต่ณปัจจุบันนะคะตลาดโดยทั่วไปตอนนี้ก็จะมีเวลเวทที่เกิดจากการสังเคราะห์นะคะเป็นกำมะหยี่นะคะที่ได้จากไหมแล้วก็ผสมกับตัวเรย์อนบ้างหรือจะเป็นตัวกำมะหยี่ที่สังเคราะห์มาเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ผสมกับไหมก็คือผสมกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะเส้นใยที่เป็นไนลอนหรือว่าเรย์อนนี้นะคะก็คือมันจะทำให้ราคาเนี่ยถูกลงแล้วก็จับต้องได้เราจะเห็นว่าตัวเวลเวทหรือว่าผ้ากำมะหยี่ค่ะเขาดูหรูดูแพงดังนั้นคนส่วนใหญ่นะคะสาวๆแฟชั่นบล็อกเกอร์ต่างๆจะไม่ค่อยมีใครใส่ผ้าที่เป็นชุดเสื้อผ้าที่ทำมาจากกำมะหยี่กันมากนักนะคะแนนก็เลยมีไอเดียว่าเราน่าจะลองออกแบบตัวผ้าเวลเวทเนี่ยให้เขาใส่ได้แบบเป็นแบบเป็น ready to wear แบบใส่ได้ทุกวันแบบนี้ค่ะนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราออกแบบเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะคะมาบวกกับความหรูหราของตัวกำมะหยี่เนี่ยมันน่าจะลงตัวเดี๋ยวยังไงแนนมี how to นะคะแนนก็จะทำ how to นะคะก็วิธีทำ
ไม่ยากมากนะคะแชร์ลงในช่องให้กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ของผ้ากำมะหยี่นั่นเองนะคะที่แนะนำข้อมูลได้คร่าวๆมาวันนี้ก็มีเรื่องมาเม้ามอยกันประมาณนี้นะคะฝาก EP 1ด้วยสำหรับคอนเทนต์เล่าเรื่องผ้านะคะวันนี้แนนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยลืมโชว์ผ้า